ดูความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งวัดพระธรรมกายรวมถึงทางมูลนิธิทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์แล้วก็พระธรรมชโยนะคะหลักๆก็คือมีเงินของทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์เนี่ยไปบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายวันนี้เป็นความคืบหน้าในส่วนของ DSI ที่มาแถลงสั่งปิดมูลนิธิคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูงค่ะหลังจากพบความผิดเส้นทางการเงินโอนไปยังมูลนิธิและพระธรรมชโยพร้อมอายัดทรัพย์สินและอาคารรวมๆแล้วเนี่ยกว่า10,000,000 บาทค่ะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้าคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ที่นายสุภชัยศรีสุภอักษรกับพวกร่วมกันทุจริตมูลค่าความเสียหายกว่า 13,000 ล้านบาทซึ่งได้รับไว้เป็นคดีพิเศษโดยดำเนินคดีกับพระธรรมชโยและผู้เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันรับของโจรร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบหลักฐานนะคะทาง DSI บอกว่าพบหลักฐานมีความเชื่อมโยงไปถึงมูลนิธิคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงทาง DSI จึงแยกเป็นคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งค่ะและสอบสวนต่อเนื่องจนได้พยานหลักฐานครบถ้วนแล้วซึ่งพยานหลักฐานที่พบเนี่ยก็พบว่านายสุภชัยสั่งจ่ายเงินจากสหกรณ์คลองจันทร์เข้ามูลนิธิขนนกยูง125ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างอาคารลูกโลกค่ะซึ่งคดีนี้DSI ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนางวรรณาจิรกิติภรรยาของนักการเมืองดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิขนนกยูงและนางสาวอารีพันธ์ตรีอนุสรณ์กรรมการและเลขาธิการเลขานุการมูลนิธิซึ่งเสียชีวิตไปแล้วในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินคดีนี้ DSI ส่งสำนวนให้อัยการแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งฟ้องค่ะนอกจากนี้ DSI ยังไปตรวจพบเพิ่มเติมอีกนะคะว่านายสุภชัยสั่งจ่ายเช็คในนามสหกรณ์คลองจันทน์อีก11ฉบับเข้าบัญชีพระธรรมชโยโดยตรงกว่า530ล้านบาทและสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีวัดพระธรรมกายอีก700ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างวิหารคตรวมเงินเกือบทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาทปปง.ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราวทั้งเงินสดอาคารวิหารคตและอาคารลูกโลกรวมมูลค่าอาคารละกว่า 5,000 ล้านบาทค่ะนายขจรศักดิ์พุทธานุภาพรองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนบอกว่าคดีแพ่งของนายธรรมนูญอติโชติพร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์คลองจันทน์ผู้เสียหายได้มาร้องทุกข์กับ DSI แล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดแล้วอยู่ระหว่างพิจารณาตามคำร้องขอเพื่อเอาผิดทางมูลนิธิขนนกยูงและอัยการจะยื่นคำร้องให้ศาลแพ่งพิจารณาหากพบความผิดจะยึดทรัพย์มูลนิธิทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วก็นำไปคืนผู้เสียหายส่วนอันนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะก็มีการสอบถามเพิ่มเติมถึงการติดตามตัวพระธรรมชโยดีไซน์บอกว่าอยู่ระหว่างติดตามสัญญาณโทรศัพท์และประสานกับบุคคลใกล้ชิดซึ่งเบาะแสตอนนี้มาจาก2ทางค่ะมีทั้งบอกว่าอยู่ในประเทศแล้วก็มีบอกออกนอกประเทศไปแล้วแต่ว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบว่ามีการโอนเงินออกไปสร้างวัดสาขาในต่างประเทศค่ะ